ก็ก่อนจะไปรับชมนะครับก็กดติดตามกดไลค์กดติดตามไปถึงแสนซับด้วยนะครับกดแล้วก็ขอบคุณนะไปดูคลิปกันพี่น้ำแดงครับถ้าเราอยากกดต้องทำไงครับนี่เลยครับน้องร้านมารู้ช็อปมีรวบรวมกดเกมพาร์ทหลายแมปเช่นบล็อกฟู้ดคิงเกอร์ซี่Anime Warriors Simulator 2 ยังค้างขายกิฟต์การ์ดอีกราคาโคตรถูกในตลาดถูกวันนี้ไม่มีอีกแล้วนะมีทั้งกล่องสุ่มด้วยกล่องสุ่มบล็อกฟู้ดไก่ดับคู่ผลโมจิตื่นโคตรถูกเลยราคายังทั้งขายไก่เพชร AAA ราคาโคตรถูกอย่างเยอะจบที่นี่เลยมารู้ช็อปลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปชั้นนะหรือใต้คลิปโอเคครับผมก็กราบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ำแดงนะครับทุกคนและวันนี้พี่น้ำแดงก็จะมาสอนวิธีการหาตัวโคตรลับหรือว่าตัวดีไวซ์นั่นเองเป็นตัวที่โคตรเท่แล้วก็โหดณตอนนี้โหดกว่าลับก็คือตัวดีไวซ์นี่แหละหรือว่าตัวโคตรลับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวิธีหาตัวโคตรลับหรือว่าตัวดีไวซ์หายังไงก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้ำแดงด้วยนะครับก็ถ้าใครยังไม่กดติดตามกดให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจที่ดีถึงแสนซับให้พี่จะได้ทำคลิปออกมาดีๆทุกวันทุกปีทุกเดือนนั่นแหละดีทุกวันดีๆเลยดีตอนนี้ก็ดีแล้วนะ จะพยายามทำคลิปให้ออกมาดีเรื่อยๆเลยป่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าวิธีหายังไงเริ่มจากตัวแรกก็คือตัวนี้เลยมันคือตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันนะพี่ก็ดูไม่ออกก็หาจากไหนก็คือด่านวันพีชนั่นเองคือวิธีหาแล้วก็สุ่มไปเรื่อยๆสุ่มไข่จนกว่ามันจะได้แต่มันไม่มีการันตีนะแต่พี่แนะนำนะว่าให้เปิดพวกลัคกี้ก็ดีหรือว่าใส่เซตลัคกี้ก็ดีอะไรแบบนี้เลยเซตลัคกี้เห็นป่ะใบโพหรือว่าใบลัคกี้มันทำให้โชคดีขึ้นมากๆเลยดีมากๆเลยนะเฮ้ยเพิ่งสังเกตมัน 14% หนอไปโชคอ่ะแสดงว่าใบลัคกี้โคตรดีเลยดิ 14% ไอ้โลกนี้แค่ 10% แต่มันเพิ่มดรอปมาก็ถือว่าดีแหละแต่ถ้าใครแบบโชคเลยก็คือใบลัคกี้ยกทีมน่าจะดีกว่าตัวนี้คือไคโดได้มาจากด่านบีเทพมรณะวิธีหาก็คือสุ่มไข่เหมือนเดิมสุ่มไข่จนกว่าจะได้อุ้ยพี่เกือบได้แล้วนี่ว่าตัวลับนะไม่ใช่ตัวดีไว้ แต่มันก็ได้ยากมากเลยแต่พี่ชอบไคโดมากเลยนะเป็นตัวละครตัวใหญ่ๆแล้วก็เท่ด้วยนะไคโดอ่ะอย่างเราอ่ะเดี๋ยวสักวันหนึ่งพี่ต้องได้ไคโดเพราะพี่ชอบวันพีชต่อไปด่านนี้เลยคือด่านที่พี่ชอบมากเลยแต่พี่ยังไม่ได้ตัวดีไว้นะสุ่มมาหลายวันแล้วพี่หาตัวโคตรลับแต่พี่ได้ตัวแอต้ามา6ตัวแล้วเลยทำไป1ดาวเดี๋ยวทำอีกได้อีก2ดาวดูทรงต้องหาอีกตัว1ได้2ดาวพี่สุ่มมา 3-4 วันแล้วนะตั้งแต่อัปเดตไม่ได้เลยแต่พี่อยากได้นะนารูโตะอย่างหล่อก้าวหาของข้าโคตรเท่ก้าวหางยังหล่อนารูโตะต่อไปก็คือตัวนี้ยังไม่รู้เลยว่ามันหาจากไหนแอดมินยังงงอยู่แต่อันนี้คือพี่หารูปมาจากแอดมินพี่ไม่แน่ใจว่าหาด่านอัปเดตต่อไปหรือว่าด่านสุดท้ายพี่ก็ไม่แน่ใจนะครับก็ขออภัยขอโทษด้วยนะครับพี่ไม่รู้ว่าตัวนี้เอามาจากไหนซึ่งแอดมินก็ยังไม่รู้ว่าเขาได้มาจากไหนเหมือนกันนะครับก็ที่พี่สังเกตนะคือด่านโจรสลัดใช่ไหมคือด่านวันพีชได้หนึ่งตัวคือตัวนี้แล้วก็ต่อมาก็คือด่านบีดเทพมรณะก็ได้อีกตัวนี้เดี๋ยวพี่ขอนับนะ1 2 3 4 5เห็นปะได้มาแล้วก็1 2 3 4 5เฮ้ยมันก็ได้อีกตัวหนึ่งซึ่ง1 2 3 4 5อาจจะเป็นด่านนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอันนี้พี่สันนิษฐานเฉยๆก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้แหละถ้าใครได้ตัวดีไวซ์หรือตัวโคตรลับแล้วก็ลองคอมเมนต์ทีนะเพราะพี่ก็อยากได้เหมือนกันลองแอคกันหน่อยว่าได้กันกี่คนไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนคลิปนี้มีเท่านี้ครับบายบายครับทุกคนชิวอาเก้บายบายคุณนางเอกผมและตัวร้ายตอนจบคุณก็รู้ผมก็ต้องตายกลับตัวกลับใจมันก็คงไม่ทันถ้าผมเป็นคนดีหนังเรื่องนี้ก็คงไม่มันเด็กเอาเด็กยอมตายเพื่อคุณทำยังได้ผมได้แค่นี้